Om Shanti, welcome to Om Shanti, ยินดีต้อนรับสู่อวัคตีปริวานบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ความพอใจของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะรอรับฟังจากโมหินีดีดีนะคะสารของบาบานะคะวันนี้บับดาดากำลังมองดูเป็นอเวกมูเรียนะคะบับดาดามองดูลูกๆของท่านผู้เป็นเพชรพลอยของความพอใจผู้ที่อยู่เบื้องหน้าท่านและห่างไกลลูกแต่ละคนนั้นก็กำลังเปล่งประกายไปด้วยพลังของความพอใจนั่นเดี๋ยวเราฟังดีดีโมหินีก่อนนะคะอมชันติทุกๆคนเป็นไปได้ไหมที่เธอจะให้สมญากับตนเองว่าเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะใช้สมญานี้เป็นเพชรพลอยของความพอใจเพราะเรามีบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์และผู้ที่มีความพอใจอะค่ะมีความบริสุทธิ์เขาก็จะมีความพอใจอันดับแรกเนาะต้องพอใจกับความเพียรพยายามของตนเองก่อนในความเพียรพยายามของฉันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับบาบาสามารถที่จะได้รับจากบาบาถ้าหากว่าคอนเน็กชันของฉันชัดเจนกระจ่างมันก็จะมีความพอใจอย่างลึกล้ำจากการกับการเชื่อมโยงนั้นเพราะว่าฉันนั้นได้รับพลังแต่หากต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนนะต่อสู้ดิ้นรนที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็จะไม่ได้มีโยคะที่ดีไม่ได้ทำความเพียรพยายามที่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่าขาดความพอใจการขาดความพอใจจะค่อนข้างรุนแรงอาจจะเห็นชัดเจนแต่ถ้าเธอให้ความใส่ใจนะต่อให้เราอาจจะไม่ได้มีสมาธิอย่างเข้มข้นนักเนาะแต่ว่าแต่หากเรามีการเชื่อมโยงที่ดีนะเราเองก็จะมีความรักกับบาบาเมื่อมันมีความรักอะค่ะฉันเองก็จะอยู่กับบาบาหากฉันไม่อาจอยู่กับบาบาได้บาบาเองก็จะมาเพื่อที่จะอยู่กับฉันเหมือนที่บาบาได้พูดเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ถ้าหากว่าลูกนั้นมีความใส่ใจมันก็เหมือนกับว่าเป็นรูปแบบของสายใยนั้นนะคะในตลอดทั้งวันนะในทราฟิกคอนโทรลในทุกๆชั่วโมงต่อให้เธออาจจะเชื่อมโยงไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีความคิดนี้ว่าฉันคือดวงวิญญาณที่สงบและเพียงแต่อยู่ในความสงบนั้นหรือฉันคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ฉันคือดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักเพราะทันทีที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณในรูปใดรูปหนึ่งเธอเองก็จะรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบาบาแต่ถ้าเธอสนใจสิ่งต่างๆข้างนอกหัวใจอยู่ที่อื่นนะหรือแม้กระทั่งสติปัญญาเร่ร่อนเธอก็จะไม่สามารถตระหนักได้ถึงการปรากฏของบาบา
เพียงแต่ทำความเพียรพยายามที่เรียบง่ายแค่นั้นเองไม่ได้ต้องทำอะไรอื่นทำให้รูปที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของตนเองนั้นได้ปรากฏขึ้นและเธอก็จะรู้สึกดีมากนะเธอจะรู้สึกถึงสูงส่งมากเต็มเปี่ยมมากมันเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะได้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็นำมาซึ่งความพอใจอย่างมากมายดังนั้นทำความเพียรพยายามที่จะสม่ำเสมอจริงจังค่ะมันไม่ได้แปลว่าต้องทำให้อะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องยากทำให้มันง่ายอ่ะบาบาฉันรักท่านหรือจะด้วยประเด็นอื่นใดก็ตามดังนั้นความพอใจอ่ะในความเพียรพยายามมีบางคนน่ะที่พบว่าอาจจะจำประเด็นจากมูลีไม่ได้นั่นก็ขาดความพอใจเนาะเพราะว่าฉันไม่สามารถทำได้ฉันก็บอกว่าโอ้เพียงแค่จำหนึ่งหรือสองประเด็นจากมูลีอาจจะแค่หนึ่งประเด็นแล้วบางทีเราก็พยายามจะจดจำทั้งมูลีเนื้อแต่หากว่าเราจดจำได้แม้เพียงแค่ประเด็นเดียวอะค่ะสิ่งที่สำคัญคือการมีคือประสบการณ์น่ะนะคะเพื่อมีประสบการณ์เธอก็อยากจะแบ่งปันนี่คือวันนี้ฉันมีประสบการณ์นี้แล้วก็อยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์นั้นและนั่นก็จะนำความพอใจมาให้อย่างมากมายรับแล้วก็ให้ก็จะนำความพอใจมาให้อย่างมากแต่หากดวงวิญญาณไม่ได้รับนะไม่งั้นเหมือนกับเราอ่ะทำให้ตัวเราเองเนี่ยอดอยากนะคะนั่นบางทีเราก็จำไม่ได้พอเรามองเข้าไปในมูลีคือมันหิวโหยอะนะก็อาจจะแบบว่ามองไปในมูลีมองเข้าไปในโน้ตบุ๊กแล้วก็ให้รู้สึกถึงความสดชื่นน่ะ refresh เนี่ยบายถึงบอกว่าเป็น refresh ก่อนเป็นเหมือนกับเราอะค่ะต้องได้มีการจิบน้ำอยู่บ่อยๆในตลอดทั้งวันเนาะมันก็จะรู้สึกดีนี่เองก็เป็นความรู้เป็นการจดจำบาบาเป็นเหมือนกันกับดื่มน้ำอะค่ะดื่มน้ำดื่มน้ำทิพย์เนาะมันก็เป็นเหมือนกับเฝ้าแต่ดื่มนะทั้งวันเรายังเฝ้าแต่จิบน้ำเลยอ่ะแล้วกับมูลีล่ะในสมุดจดนะหรือเราก็ทิ้งมันเอาไว้อยู่ตรงนั้นแต่หากฉันมีขวดน้ำมาฉันเองเนาะขนาดฉันยังเอาขวดน้ำติดตัวได้อ่ะฉันก็ควรจะมีสมุดจดมูลีหรืออะไรก็ตามที่เตือนให้เราคิดถึงมูลีบางประเด็นนั้นเราเองอ่ะก็ต้องใช้วิธีการที่เรียบง่ายเหล่านี้และความงามนั้นก็คือว่าเมื่อเธอทำเธอก็จะสามารถแบ่งปันกับคนอื่นได้บอกกับคนอื่นๆได้ไม่อย่างนั้นน่ะก็บอกไม่ได้นะและฉันเชื่อว่าเธอแต่ละคนนั้นก็จะต้องได้เอาอะไรบางอย่างไปกับเธอด้วยกับในสิ่งที่บาบานั้นได้จดจำเอาไว้ในตอนเช้าและสิ่งนี้ก็จะนำคุณประโยชน์มาให้อย่างมากมายเนื้อและจากจุดนั้นนะคะความพอใจเองเนี่ยก็มาจากคุณประโยชน์ที่ได้แรกสุดนั้นก็เป็นความเพียรพยายาม
และสองนั้นมาจากคุณประโยชน์นะคุณประโยชน์ที่ได้นั้นคืออะไร When there is purity, เมื่อมีความบริสุทธิ์มันก็จะมีความสงบแล้วก็จะมีความสุข And also with purity, และด้วยความบริสุทธิ์นั้นเนื่องจากมีพลังงานที่บริสุทธิ์ that it definitely, อย่างแน่นอน every thought, pure thought gets accomplished. ที่ทุกความคิดที่บริสุทธิ์นั้นจะสำเร็จบางทีความคิดเนี่ยดีแต่บางครั้งมันก็ถูกปนปนกับความไม่แน่นอนขาดความไว้วางใจและบางทีบาบาก็บอกว่านะลูกๆจะมีชัยชนะนะเราก็มีชัยชนะ But certainly doubting. แต่บางทีมันก็มีการสงสัยที่ละเอียดฉันเองก็บอกว่ารูปแบบใดก็ตามของความสูญเปล่านั้นก็จะเอาความพอใจของเราไปเนาะความสูญเสียใดๆค่ะสูญเปล่าใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นความคิดเวลาบางทีเธอก็พบว่าเอ๊ะไม่ได้ใช้เวลาไปอย่างดีแล้วก็พบว่ามันไม่เห็นจะได้รับความสำเร็จมากนักเลยมันก็ไม่อาจที่จะมีความพอใจได้ดังนั้นการใช้เวลาอย่างดีอย่างเหมาะสมและให้กระจ่างมากๆเนาะต้องการจะได้รับความสำเร็จอะไรอะค่ะจากการใช้เวลานั้นความสำเร็จที่ได้จากเวลาคืออาจจะต้องมีการใช้ตารางเวลานั้นอย่างดีแต่เช้าตรู่เมื่อฉันตื่นมาบอกโอ้นี่ตั้ง 3-4 ชั่วโมงตื่นไปตีสามครึ่งหรือตีสี่กว่าจะถึง7โมงครึ่งหรือ8โมงมันก็เป็นเวลาที่ยาวพอเลยแล้วเราก็รับฟังบาบาเราอยู่ในการจดจำบาบารับฟังมูลีอ่านมูลีนะเขียนประเด็นจดประเด็นมันเป็นเหมือนกับในตอนเช้าเธอได้เริ่มต้นกับตนเองสิ่งนี้เองก็นำความพอใจมาให้อย่างมากแต่บางทีในตอนเช้า 3-4 ชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างเหมาะสม 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นเวลายาวนานมากเลยนะบางคนบอกฉันไม่มีเวลาเลยเนี่ยแต่นี่ก็เป็นเวลาที่เยอะมากอ่ะหากฉันต้องการจะศึกษาเล่าเรียนอยากที่จะไตร่ตรองอยากจะจดจำบาบาSo many hours. And hours were... มันหลายชั่วโมงมากและมันก็ไม่ควรที่จะมีแรงถูกดึงดูดในรูปแบบใดๆดังนั้นมากเท่าที่ฉันใช้เวลาของฉันไปอย่างมีค่ามันก็จะมีความพอใจได้อย่างมากบางทีฉันเองก็มีการเตรียมตัวที่เขียนน่ะต้องทำอะไรบ้างดีดีเองก็จะมีการจัดตารางเวลานะคะวันนี้ทั้งมันต้องทำอะไรมันก็จะชัดเจนกับทุกสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นดังนั้นก็ให้มีการเตรียมการตนเองในแต่ละวันในตอนเช้าตรู่นั้นด้วยแล้วเราก็จะสามารถทำให้สิ่งนั้นสำเร็จได้นี่คือความพอใจถูกไหมดังนั้นเนี่ยจัดสรรตารางเวลาที่เหมาะสมและไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเช่นไรก็ตามอาจจะต้องได้รับฟังต่อสิ่งต่างๆมากมายแต่หากมีความพอใจเพราะว่าเวลาการเริ่มต้นวันของเราอะค่ะมันใช้มาอย่างดีนะคะบางคนเนี่ยก็ถึงเวลาที่เขาก็เชื่อว่าเวลาที่ดีที่สุดที่ให้กับตัวเองคือช่วงเวลาของอาหารเช้า
ได้รับประทานอาหารที่ดีที่เหมาะสมฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบเดียวกันเลยกับดวงวิญญาณเพราะว่าเราไม่ได้กินมาตั้งหลายชั่วโมงก่อนที่จะกินข้าวเช้าอ่ะนะคะถ้าหากว่าเราเองอ่ะได้ให้อาหารที่ดีของความรู้ของโยคะของการบ้านนะแล้วก็กระจ่างอ่ะมีความชัดเจนพรวันนี้ของเราคืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอาหารเช้าสำหรับดวงวิญญาณด้วยและเมื่อเธอได้ทำแบบนี้มันก็จะมีความพอใจอย่างลึกล้ำต่อให้ทั้งวันน่ะอาจจะมีอะไรต่างๆมากมายเลยเกิดขึ้นแต่กระนั้นเธอเองก็จะยังสามารถคงความพอใจได้เพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยเธอได้ให้กับตนเองอย่างเหมาะสมเนาะให้อาหารที่มันมีได้มีสมดุลไปถึงมีสารอาหารครบถ้วนน่ะนะคะงั้นในตอนเช้าด้วยก็ตามเนื่องจากภายในนั้นน่ะเธอดีมากๆเลยด้วยที่ซึ่งเธอสามารถที่จะมองเห็นภาพกับสิ่งต่างๆซึ่งในระหว่างวันนั้นเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็ขอให้ใช้ตอนเช้าตรู่เนี่ยค่ะไม่กี่ชั่วโมงนั้นอย่างมีค่าและให้รู้สึกว่าพอใจกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนฉันพูดเสมอเลยว่าเวลานั้นน่ะสามารถที่จะเป็นเพื่อนของเรา so attainmentsดังนั้นการได้มาซึ่งคุณประโยชน์จากเวลาและไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันต้องพูดวิธีที่ฉันต้องพูดหากมันสูงส่งมากๆเนี่ยความคิดที่คำพูดและการกระทำที่สูงส่งของเราก็ทำให้มันมีความทำให้เรามีความพอใจได้มากเลยแต่หากทั้งหมดนั้นธรรมดาและบางทีมันก็เป็นความคิดที่ธรรมดามากๆด้วยเหมือนกันเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมและความพอใจนั้นดังนั้นในเวลาใดก็ตามที่เรามีในระหว่างวันขอให้มีความคิดที่สูงส่งทำมันซาเซวาแล้วอันหนึ่งในความพอใจคือในตอนกลางคืนนะคะเมื่อชาร์จของฉันนั้นดีนะในชาร์ตเนี่ยความเพียรพยายามของฉันดีโยคะนั้นดีแล้วก็ใช้ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าในตอนเย็นเมื่อเธอนั่งอยู่กับบาบาเธอก็จะทำสายใยนะที่เชื่อมโยงที่ดีกับบาบามันเหมือนกันกับในตอนที่มีทำสมาธิในช่วงบ่ายเพราะว่าทั้งวันเนี่ยช่วยเราในตอนเย็นด้วยด้วยความพอใจนั้นฉันก็ให้ชาร์จของตัวฉันเองกับบาบาเพราะว่าเรานั้นเป็นผู้ช่วยของบาบาดังนั้นผู้ช่วยของบาบานั้นก็ต้องช่วยเนาะช่วยเหลือในวิธีไหนในความคิดที่สูงส่งความคิดที่สูงส่งคำพูดที่สูงส่งการกระทำที่สูงส่งเพราะว่างานของบาบาเป็นไปเพื่อจะสร้างโลกที่สาโทประทานฉันเองก็พบว่าการกลับมาสาโทประทานนั้นจะนำมาซึ่งความพอใจอย่างมากเพราะนี่คือสิ่งที่บาบานั้นต้องการสาโทประทานแม้กระทั่ง
ไม่กี่ครั้งไม่กี่นาทีอะค่ะถ้าเรามีโยคะที่ดีเราจะรู้สึกเบาสบายมากเธอเองก็จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างถูกลบทิ้งมีการเคลียร์บัญชีกรรมถ้าหากเธอต้องจ่ายกับอะไรบางอย่างแล้วเธอจ่ายได้นะคะเนื่องเหมือนกับมีหนี้สินนะเราชำระได้แล้วก็จะรู้สึกพอใจถ้ามีหนี้เนาะแต่ว่ายังจ่ายไม่ได้เราก็จะรู้สึกหนักหน่วงอยู่ข้างในมันก็ไม่สามารถที่จะมีความพอใจได้เพราะว่าภาระเนี่ยมันก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างดังนั้นความรู้สึกเบาสบายใช่นะในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องมีการได้เคลียร์บัญชีกรรมบางประการและการเคลียร์บัญชีกรรมนั้นก็จะนำความพอใจมาให้อย่างมากมากเพราะมันจะมีความเบาสบายที่ลึกล้ำฉันต้องเคลียร์หนี้นี้และฉันเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นตลอดทั้งวันทีละขั้นทีละตอนเราต้องให้ความใส่ใจความคิดเวลาพลังงานสติปัญญาGood quality of efforts. ฉันคิดว่าความเพียรพยายามที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความพอใจนำมาซึ่งการได้มาซึ่งคุณประโยชน์และความรู้สึกภายในที่สวยงามหรือประสบการณ์นั้นที่เรานั้นจะสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ในรูปของพรทุกวันนี้ผู้คนมากมายต้องการการช่วยเหลือต่อให้เราจะต้องบอกกับคนนั้นไม่เป็นไรบายอยู่กับเธอนะแม้กระทั่งพูดแบบนั้นเราเองอ่ะก็ยังจำเป็นต้องมีประสบการณ์ของความพอใจด้วยดังนั้นความพอใจเป็นสิ่งที่จะแสดงออกบนใบหน้าของผู้ที่มีบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราอะอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่ว่าไม่ได้ใช้พลังของความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากของความบริสุทธิ์และมันควรจะปรากฏให้เห็นบนบุคลิกภาพนั่นเองก็คือต้องไปด้วยผ่านความพอใจบาบาเองนั้นก็จะรักดวงวิญญาณที่มีความพอใจเสมอความพอใจไม่ได้แปลว่าโอ้ฉันไม่ได้ต้องการทำให้สิ่งไหนสำเร็จฉันไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าใดก็ไม่เนาะความพอใจไม่ถึงสิ่งที่บาบาอยากให้ฉันเป็นน่ะฉันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนพอเมื่อผู้เป็นนายนั้นพอใจและท่านก็จะพอใจเมื่อฉันทำความเพียรพยายามที่ดีโอมชันติไปเถอะก็เมเรบายบี